ช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้นะก็เท่าที่พูดคุยเนี่ยเขาก็มีความเดือดร้อนจริงๆในเรื่องของภัยแล้งนะซึ่งในพื้นที่ที่ลงเมื่อวานเนี่ยเขาแล้งมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งติดต่อกันนานมากแล้วก็ฝนเนี่ยมันตกค่อนข้างจะน้อยนะฮะในช่วงระยะตั้งแต่ปีปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะมีฝนนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็น้ำในคลองน้ำในสระเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ลดลงมากนะเวลานี้นี่แทบจะเหลือไม่เหลือติดอยู่ที่สระนิดหน่อยๆเท่านั้นเองนะก็ถือว่าเป็นการเข้าไปหาข้อมูลถึงพื้นที่จริงนะก็ซึ่งก็ได้รับทราบปัญหามาแล้วก็ทางเราก็จะได้มีการปรับแผนในการที่จะบินทำงานช่วยเหลือนะฮะว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยควรจะต้องช่วยเหลือเขายังไงบ้างนะฮะก็มีการสำรวจในเรื่องของคลองรับน้ำพื้นที่รับที่จะอธิบายว่าสารฝนหลวงที่เราใช้เนี่ยมันก็คือสารเคมีที่เป็นสารปกติที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละนะคะเพียงแต่ว่ารูปแบบของสารที่เรามาใช้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะนะคะเช่นเกลือแกงที่เราใช้มันก็ต้องเป็นเกลือที่บดละเอียดยิบเลยเหมือนแป้งนะคะเราเรียกว่าเกลือแป้งนะหรือว่าสารตัวอื่นก็เช่นเดียวกันเช่นปูนขาวเนี่ยนะเราใช้ในขั้นตอนของการเลี้ยงให้อ้วนเนี่ยมันก็คือปูนขาวทั่วๆไปนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของแป้งอีกเหมือนกันนะคือลักษณะการบดละเอียดจนเป็นเหมือนแป้งนะหรือว่าตัวอื่นเช่นยูเรียมันก็คือปุ๋ยนะเพราะนั้นสารฝนหลวงทุกตัวที่เราใช้ในการปฏิบัติงานการทำฝนเนี่ยก็เป็นสารเคมีที่เรารู้จักกันทั่วไปไม่เป็นอันตรายอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็มีงานวิจัยที่รับรองว่าน้ำฝนที่ได้จากการปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะสามารถดื่มกินได้จริงๆแล้วสามารถดื่มกินได้แต่ว่าเราก็ได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านไปว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีมลพิษเยอะนะฮะมลภาวะในอากาศเนี่ยมันเยอะเพราะนั้นเนี่ยคนก็ไม่นิยมที่จะไปดื่มน้ำฝนซึ่งเราก็ไม่แนะนำให้ไปดื่มมันไม่ได้เกิดจากการทำปฏิบัติการฝนหลวงแต่มันเป็นเนื่องจากสภาพอากาศจริงๆนะฮะเป็นเรื่องของมลภาวะจริงๆเพราะนั้นก็เลี่ยงซะก็น่าจะดีนะแล้วก็แนะนำอย่างนั้นนะก็ให้ความรู้กับชาวบ้านไปซึ่งเขาก็พอใจนะนี่แน่นๆอีกแล้ว